ไหนมันเป็นยังไงนะปวดตรงไหนนะเจ็บตรงนี้คือเล่นโทรศัพท์ท่านี้ส่วนใหญ่คนเล่นโทรศัพท์ท่านอนเล่นนะใช่นอนเล่นท่านี้บางคนก็ถือมือนี้นะใช่ถือมือนี้มันก็จะเจ็บตรงนี้เนี่ยจะลงมาตรงนี้เนี่ยมี2ที่ที่เราได้เลยว่าถ้าคนไข้มาหาเราแล้วเราบอกว่าคนไข้เป็นอย่างเงี้ยกดตรงนี้ต้องงอแขนนะการวางที่นี่แล้วงออย่างงี้นะต้องกดตรงนี้แต่ว่ามันจะเจ็บตอนตื่นนอนก็คือตอนตื่นนอนมันใช่มันเจ็บแต่ว่าตอนเล่นเสร็จอ่ะไม่เจ็บมันไม่เจ็บอยู่แล้วตอนเล่นเจ็บมั้ยเจ็บโอ้เนี่ยเจ็บมากส่วนใหญ่เราจะไม่รู้ว่าตรงนี้มันเจ็บก็คือเขากดตรงเนี่ยมันจะเป็นไบเซปเขากดตรงนี้แล้วทำไมเล่นมาตั้งนานเพิ่งเจ็บตอนเนี้ยเพราะคือสงสัยไหมพ่อเล่นมาตั้งนานทำไมถึงเจ็บตอนนี้หนูเล่นมาแบบว่าเล่นมานานแล้วมันถึงเป็น10ปี12ปีแล้วทำไมถึงเป็นคำถามที่คนไข้ชอบถามพึ่งมาเป็นตอนนี้มันถึงจุดมันแล้วจุดมันแล้วคือจุดความอดทนของมันไม่คือจุดความอดทนที่ไหนจุดที่ร่างกายเราต่อสู้มาเหมือนเรามีลูกตุ้มอ่ะตุ้มใหญ่ๆนะเป็นลูกกลมๆอ่ะนะเราก็กิ้งมามันก็ใช้การกิ้งอันนี้ก็เหมือนเกิดการเกิดโรคเราก็กิ้งลูกไอ้ลูกตุ้มลูกตุ้มใหญ่ๆนะที่เป็นกลมๆกิ้งไปยิ่งไปเราไปถึงหน้าผาทุกวันนึงพอกิ้งมาถึงหน้าผามันก็จ่อตรงหน้าผาพอเราเล่นไปแล้วมันไม่ไหวมันก็หลุดลงไปหน้าผานี่ก็เป็นอย่างงี้พอดีระยะเวลาการกิ้งอาจจะประมาณ10ปีที่เราบอกว่า10ปีไม่เห็นเป็นเลยอย่างเงี้ยก็คือมันมีการแบบบาดเจ็บที่เรียกว่าไมโครจุดีเล็กๆอ่ะเล็กๆเองพอมันบาดเจ็บร่างกายเรามันมีการบาดเจ็บมันไม่ใช่ปล่อยให้เกิดการบาดเจ็บมันก็ต้องซ่อมแซมซ่อมแซมก็คืออะไรซ่อมแซมได้ก็เป็นพวกเนื้อเยื่อแล้วที่เราเรียกว่าพังผืดพังผืดก็จะมาซ่อมแซมมันก็จะมาหนาตัวนี่ไงเนี่ยหนาตัวมากพอกดมันก็จะเจ็บเห็นไหมเนี่ยเรามันแปลกมากที่พ่อรักษาคนไข้มันแปลกไปยังไงรู้ไหมยังไงคือพอเรามาเจอแล้วเรากดอย่างเงี้ยมันหายตอบสนองทันทีเลยแต่กดให้มันแบบเหมือนให้เลือดไปเรื่อยๆมันจะแค่เนี้ยมันก็จะดีขึ้นเลยแรงไหมเริ่มแรงคือสาวก็ไม่หายแต่ถ้ากดตอบสนองทำไมก็เราระบาดได้ไงคือเรากัดแรงได้เราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเงี้ยมันคล้ายๆกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยมันตอบสนองมันจะนิ่มปุ๊บเลยอันนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรให้พวกอาจารย์ให้ภาพเป็นคนวิจัยว่ามันเกิดยังไงเราตอบไม่ได้เพราะเราชาวบ้านเราไม่ใช่ชาวบ้านไม่เราไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ไงเราเป็นแค่ปริญญาตรีไงเราก็เป็นไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราก็เลยตอบไม่ได้ว่าด้านที่มันลึกกว่าที่เราเรียนมามันคืออะไรเราทำวิจัยเพิ่มแต่แค่เราแค่ใช้เขาเรียกอะไรเทคนิคอีวิเดนไงไม่อีวิเดนคือทำบ่อยจนเป็นความจนหลายคนอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าได้ศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์คลินิกคือทำคลินิกเยอะก็คือทำเคสนั่นแหละเป็นประสบการณ์ทางเคสเยอะแต่เราไม่ได้เป็นศาสตราจารย์วิชาการเพราะเราไม่ได้ทำวิจารณ์มาทำลึกๆเราตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้เก่งจบด็อกเตอร์ไงแค่เรามีประสบการณ์ว่าทำมาประมาณ 100,000 คนแล้วมันตอบสนองแล้วมันเริ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยแค่นั้นเองสมมุติก็คือเราก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันใช้กลไกอะไรอาจจะรู้แค่ถ้ามี10เราก็รู้มา4อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละจะไปถามลึกเนี่ยเริ่มนิ่มแล้วเนี่ยกดไปคุยไปเนี่ยนิ่มแล้วเนี่ยนิ่มเลยเห็นไหมแค่นี้มันก็นิ่มนะพอนิ่มแล้วเราก็มากดตรงก่ออีกจุดหนึ่งลำบากเนาะรักษาตัวเองได้ใช่คือรักษาตัวเองไม่ได้แต่คือรักษาได้แต่ไม่ต้องทำแรงไงนี่ไงเจ็บเห็นไหมคือเบาๆเนี่ยก็จะเจ็บแล้วอันนี้ตรงใบสิบเบาๆใช่เจ็บเกาะเห็นมันเลยที่มีความผืดอ๋อเจ็บมากเนี่ยเวลาคนไข้มาก็เจ็บแต่มันจะดีขึ้นเลยบนก่อนเอาขาออกสิ okay. มันจะไม่เก่งงั้นดิแม่นี่กระดกไข่อันนี้เราขายเฉยๆนะเขาเจ็บเลยอ่ะเขาไม่ได้รักษาคนไข้นะนี่คือเล่นมือถือนะถามว่ารักษาคนไข้ต้องเป็นนะเล่นมือถือมากมันเป็นทุกคนนะเล่นมือถือเราคนไข้เราเป็นกันเยอะบางคนไม่รู้ว่าทำไมอยู่มันก็เป็นนี่แหละเล่นมือถือนอนเล่นมือถือมันรักษาได้อย่าปล่อยให้มันเป็นเยอะ
ชอบทรมานนะกินยาไม่หายนะมาใช่หนูกินยาไม่หายกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วมันไม่ดีขึ้นเพราะมันไม่ได้วิ่งมาตรงนี้แต่หมายถึงว่าการรักษาให้มันดีขึ้นเลยถึงว่ากินยาไม่หายเจ็บพูดคำมันก็ได้ถ้ามันเรื่องจริงอ่ะถ้ามันเจ็บจริงๆอ่ะพ่ออ่ะเริ่มขายเนี่ยคนไปเริ่มขายเสร็จเราก็ล็อกไว้ยังไงนะเราก็ล็อกตรงนี้ไว้นะคีบไว้นะดึงนี่ทำไมแล้วก็มาสเตนเคาน์เตอร์แบบนี90วินาทีมีคนค่ายเคยถามแล้วว่าพ่อไปเอาเทคนิคจากนี้จากไหนอ่ะไอ้กด90วิอ่ะมันต่างจากกดที่อะไรนะปิดประตูลงไหมไม่เหมือนมันเป็นของกายภาพสตรีมเคาน์เตอร์สเตนอะไรเงี้ยใช้เทคนิคก่อนแต่เคาน์เตอร์สเตนคือยังไงสเตนเคาน์เตอร์สเตนนั่นแหละมันคือยังไงก็ทำให้ที่ฐานให้มันไม่บาดเจ็บกดมันแล้วกดลงไปเคาน์เตอร์สเตนนะค่าบริการเขาอยู่ตรงนี้ก็ปล่อย90แล้วก็ไปก็ลองเช็คดูเป็นอะไรติดด้วยหรอไม่ได้ติดเสื้อมันติด